สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการล้างแอร์หรือล้างคราบฝังลึกความเย็นของระบบแอร์นะครับเครื่องทำความเย็นห้อง ด้วยเจ้าน้ำผสมสันไลนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจโฆษณาให้สันไลนะแต่ว่าเราต้องใช้เจ้านี่ผสมเข้าไปกับน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องฉีดเครื่องพ่นยาวัชพืช นะครับลักษณะก็จะมีปั๊มลมตรงนี้นะครับสามารถพ่นได้ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าครับในอันนี้ผมใส่น้ำเปล่าไปแล้วผมผสมเข้าไปแล้วครับเลยเป็นฟองเกิดฟองนี้นะครับใส่ก็ประมาณไม่เยอะนะครับประมาณ2ช้อน3ช้อนได้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมจะใส่เยอะหน่อยนี่ผมจะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับใส่เพิ่มเข้าไปเฮ้ยไม่โดนบ้างว่ามือหนึ่งถือกล้องอันนี้ผมใส่เยอะๆเลยแล้วก็มาขยับนะครับเอาจอนี้นะครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับก็จะปรับมุมกล้องตัวนี้ฟองเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ฟอกกี้ตัวฉีดเนี่ยครับจะมีหลายรุ่นนะครับ มีตัวถังสีขาวแต่ผมเลือกตัวนี้นะครับว่ามันตัวเล็กดีราคาถูก80บาทนะ80กว่าบาท50กว่าบาทก็มีแล้วก็ทำการปั๊มน้ำครับเพื่อจะไปฉีดคอยเย็นของแอร์ของห้องที่คุณรักนะครับมันก็พอปั๊มไปเรื่อยๆมันก็จะตึงๆนะเริ่มมีอากาศขยับนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เราก็ตัวบ็อกกี้นะครับขึ้นมาทำการแสงคอยเย็นนะครับแอร์ของท่านแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับก็แกะหน้ากากออกมาให้ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะไม่สาธิตการแกะเพราะว่าแอร์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันผมจะเป็นรุ่นซัมซุงนะครับ 1200BTU ผมก็จะทำการเอาตัวนี้ครับฉีดตัวนี้ก็อย่าลืมปุ่มวงจรไฟฟ้าไว้ด้วยนะครับป้องกันการช็อตไล่มาทุกซอกทุกมุมนะครับนะครับปั๊มนิดนึงนะครับไอ้เจ้านี่หัวนี่จะปรับถ้าปรับเนี้ยก็จะเป็นหวานนะครับเป็นฟองนี้นะครับผมก็จะปรับอันนี้ก็ค่อนข้างแรงระดับหนึ่งนะครับตามขนาดของปั๊มนะครับอันนี้ก็ผมลากสายยางจากหน้าบ้านเข้ามาในห้องที่ผมล้างอยู่เป็นห้องซ้อมดนตรีชื่อกิ้งขาสตูดิโอครับหรือ GG Record เป็นห้องใช้บันทึกเสียงห้องซ้อมนะครับเอาเจ้าเนี้ยราคา120บาทครับหัวทองเหลืองมาฉีดนี่ก็จะหลังจากที่เราฉีดฆ่าเชื้อจากน้ำยาสันไลครับเราก็ล้างด้วยน้ำอนุญาตขอปรับระดับหัวก่อนนะครับหัวก็จะปรับความแรงได้แรงมากนะครับผมก็ฉีดครับอาจจะมีโดนเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้านิดนึงนะครับต้องระวังระวังนิดนึงนะครับด้วยความที่มันแรงมากนะครับตอนนี้ก็น้ำก็จะไหลใส่แผ่นยางนะครับที่ผมลองแล้วมาล้างในส่วนที่เป็น
พัดลมกรงกระรอกนะครับพัดลมพัดลมกรงกระรอกก็ฉีดเข้าไปเลยโอ้ยขี้ดำๆเลยเจ้าแปลงนี้มาแปลงพวกตามร่องแผงควายเย็นนะครับตอนนี้ผมใช้น้ำประปาบ้านนะครับซึ่งมันมีปั๊มน้ำมีอะไรล่ะมีแท้งน้ำครับมีแท้งปั๊มน้ำอะไรอยู่ถ้าน้ำประปาบ้านบางคนนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องฉีดล้างรถนะครับผมเป็นมีแท้งน้ำครับแล้วก็มีปั๊มน้ำของตัวบ้านอันนี้ผมก็จะเช็ดในบางส่วนที่มันสกปรกนะครับก็ลองเช็ดดูดีใจด้วยสองปีแล้วจ้ะดีเลยนะครับผมรอว่ามันจะต้องหอมกลิ่นสไลด์แน่เลยนี่ก็จะเป็นกะละมังนะครับอันนี้เป็นผ้ายางราคา250บาทนี่ครับจะมีความยาว3เมตรนะครับกว้าง2เมตรนี่นะครับห้องผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูรอบๆห้องเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับซึ่งโลหะกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เพียบเลยครับนี่ครับจะเป็นตู้แอมป์นะครับล้างเองอันนี้ก็จะเป็นกระมังที่พยางมันหลุดลงมานะอาจจะมืดนิดนึงนะครับแค่น้อยก็นะฮะนี่กระมังเดี๋ยวผมต้องถอดเข้าไปน้ำเนี่ยโอ้เยอะมากเลยมีแต่ขี้ฝุ่นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นคอยร้อนเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาฉีดตัวนี้ก็ใช้ตัวฟอกกี้ล้างได้นะครับแต่ว่าสมมติมันจะเป็นคอยร้อนจะเน้นเอาฝุ่นออกมากกว่านี้หลังจากที่เราล้างแอร์ไปแล้วนะครับโอ้โหแอร์นี่กลิ่นหอมมะนาวสไลด์เลยครับนี่ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่บรรยากาศห้องนี่ครับเยี่ยมเลยเยี่ยมนี่ครับเสร็จแล้วล้างแอร์ด้วยเราเองอีขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับ